ใจลุงแค่ 15% ก็จะสนุกนะบอกให้ทราบไว้นะเข้าใจแค่ 10-15% ก็จะสนุกมันจะเพิ่มไป 20-50% ของมันเองนะครับระยะยาวผ่านไปแจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ก่อนในระยะนี้วิธีการที่จะติดตามภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นครับนะจะเป็นอย่างนั้นภาษามันแปลกอีกอย่างหน้าตาก็แปลกอยู่แล้วนะครับหน้าตาอย่างลุงเนี่ยไปแลกน้ำแข็งเปล่าแก้วเดียวข้างตลาดกินไม่ได้หรอกครับหน้าตาลุงจริงๆสวัสดีลุงหนูเวลานอนหนูชอบฝันร้ายอ้าวฝันร้ายเหรอฟังฝันร้ายนะครับฟังนะคุณโซ่คุณโซ่ก็แล้วกันนะฟังดีนะฮะฝันร้ายหนูชอบฝันร้ายนะโบราณบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีอธิบายฟังใหม่ครับหนูชอบฝันร้ายค่ะโบราณเขาบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีงั้นลุงต้องอธิบายความอธิบายคือตรงนี้ความฝันมาจากอะไรความฝันมาจากการบันทึกของหัวเราสมองเราความฝันมันมาจากสมองที่เราบันทึกเอาไว้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาแอมาถึงในทานี้นาทีนี้ครับดีไม่ดีถ้าคิดล่วงหน้าเช่นข้างหน้านะจะเป็นนายกอบจ.อย่างเงี้ยคิดล่วงหน้าแล้วคิดล่วงหน้ามาสัก5วันแล้วคิดล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วนะวันที่20ธันวาจะเป็นนายกอบจ.คิดมาตั้ง3เดือนแล้วการคิดล่วงหน้าอย่างนี้ก็ถือเป็นการบันทึกในสมองโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะการบันทึกตรงนี้แหละครับเวลานอนหลับมันจะการบันทึกมันจะโผล่มาให้เราเห็นในตาเราจึงกลายเป็นความฝันแล้วเราไม่รู้สึกตัวขณะที่เราเห็นภาพซึ่งเป็นความฝันที่ว่านั้นเราจะไม่รู้สึกตัวเราเรียกว่าความฝันสรุปคือเป็นเรื่องราวของอดีตของเราไม่ว่าความคิดของเรามันจะล่วงแล้วไปเป็นอนาคตความคิดมันไปถึงอนาคตพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีนี้ปีหน้า5ปีข้างหน้าความคิดเป็นอนาคตจริงแต่ความเป็นจริงยังอยู่ในขณะนี้อยู่นะความคิดเป็นอนาคตเราก็ยังย้อนกลับมาบรรทุกที่หัวสุดท้ายก็ยังเป็นอดีตอยู่วันยังค่ำไม่งงนะไม่งงนะอดีตเป็นได้อนาคตเป็นได้ความคิดเป็นได้ทั้งสองอย่างอดีตมันผ่านมาแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับความคิดย้อนไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นอดีตเดี๋ยวนี้เช่นเมื่อ10ปี20ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรนะวันนั้นเรียนหนังสือยี่ห้ออะไรชื่ออะไรว่าเข้าโรงเรียนชั้นไหนเงี้ยนั่นคืออดีตที่เป็นจริงที่มันผ่านมานะฮะอดีตที่ยังไม่เป็นจริงคือวันข้างหน้าจะเป็นนายกอบจดีไม่ดีเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเขาสักคนก็ไม่รู้หรอกเวลาเนี้ยใช่ไหมครับเป็นความคิดล่วงหน้าทั้งหมดก็มารวมที่ปัจจุบันเราถือว่ายังเป็นอดีตและปัจจุบันอยู่ใช่ไหมครับนะสิ่งเหล่านี้มันบันทึกอยู่ในหัวเราเพราะนั้นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตถ้ามันไม่ดีแปลว่าความคิดที่มันไม่ดีมันหายจากตัวเรานั่นนะโอเคไหมครับฝันร้ายจะกลายเป็นดีแปลว่าของไม่ดีมันจะหายจากตัวเราไปมันจะไม่เข้ามาหาเราอีกแล้วจ้ะจบเนาะจบนะครับคุณโซใช่ไหมฮะนี่แหละคือความฝันนะครับ